สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการทอทอยเซิร์ฟเวอร์กับผมนายเทพวันนี้ผมขอนำเสนอเรื่องของความเชื่อและเรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบันเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของผีนางลำที่เรียกได้ว่าสร้างความเฮี้ยนให้กับสถานที่ต่างๆได้ไม่น้อยซึ่งหากจะกล่าวอย่างติดตลกให้ความน่ากลัวสักหน่อย คงจะเรียกผีนางรำได้ว่าเป็นผีที่ต้องมีออปชันเสริมนั่นก็คือมักจะมาพร้อมกับเสียงดนตรีอีกทั้งต้องเป็นเสียงดนตรีไทยเสียด้วยแล้วทำไมต้องเป็นดนตรีไทยล่ะดนตรีสากลไม่ได้เหรอและอีกหนึ่งออปชันที่ทำให้ขนลุกสู้คือเสียงหมาหอนซึ่งอาจจะมาก่อนหรือหลังเสียงดนตรีไทย แล้วแต่เหตุการณ์แต่เชื่อว่าทุกคนคงจะเพ่นหนีทันทีโดยพร้อมเพียงกันนอกจากเสียงล่าลือว่าผีนางรำจะมาพร้อมกับเสียงดนตรีแล้วก็ยังมากับชุดนางรำอีกด้วยหรือชุดประจำท้องถิ่นที่แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศสร้างความหลอน18ตตลบให้คนต้องขวัญพวากันทั่วหน้ากับท่าร่ายรำที่อ่อนช้อย แต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวสุดขนลุกโดยเรื่องเล่าขานส่วนใหญ่ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าผีนางรำอาจจะเป็นบุคคลซึ่งเคยเป็นมนุษย์แต่เสียชีวิตขณะใส่ชุดรำหรือบุคคลที่ทำอาชีพเป็นนางรำแต่ได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาและต้องการให้มนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเราได้ ไขค,ความลับเหตุผลที่เขาเสียชีวิตบ้างก็ว่าผีนางรำอาจจะเป็นผู้ที่ตอนเป็นมนุษย์ได้ทําผิดต่อครูทางด้านศาสตร์นาฏศินทำให้ชีวิตต้องจบลงอย่างสุดอนาถาและเมื่อเสียชีวิตไปจึงกลายเป็นผีนางรำไปนั่นเองเราจะพบผีนางรำได้ที่ไหนหรือไม่อยากพบที่ไหนไม่มีใคร ทราบแน่ชัดแต่จากคําบอกเล่าของผู้คนมักจะพบเจอที่ห้องนาฏศิลป์ในโรงเรียนห้องดนตรีไทยหรือบ้านเรือนไทยเก่าสถานที่เปลี่ยวหรือแม้กระทั่งบริเวณสารเจ้าที่ตามต้นไม้ใหญ่ที่มีผ้าสีผูกไว้ผมขอแนะนำนะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าไปเก็บตุ๊กตานางลำมาไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่า ผมคิดว่าน่าจะร้อนพอสมควรก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ